ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by ทัชชาผมในวันนี้กลับมากับรายการใหม่ของเราอีกแล้วกับรายการฮะอะไรนะครับผมในวันนี้เราจะมาตอบคำถามจากน้องๆ นะครับที่ถามคำถามกันเข้ามานะครับผมนะเกี่ยวกับเรื่องของสกิลต่างๆหรือน้องๆ งงนะเกี่ยวกับแวนการ์ดนั่นเองนะครับอย่างเช่นเคยนะครับถ้าน้องๆอยากจะถามอะไรนะครับและอยากให้พี่นะครับมาตอบนะครับผมหรืออยากให้ตอบใต้คลิปนะครับรบกวนแฮชแท็กตรงนี้เลยนะผมว่าฮะอะไรนะนะผมพิมพ์ตามที่พี่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยอย่าลืมนะครับว่าถ้าน้องๆไม่แฮชแท็กว่าฮะอะไรนะนะครับพวกพี่จะไม่ได้ตอบคำถามใต้คลิปและคำถามน้องจะไม่ได้เอามาออกแน่นอนนะครับนะโอเคนะครับวันนี้เราไปดูคำถามแรกกันเลยดีกว่าที่ถามมาจากน้องๆในคอมเมนต์ใต้ YouTube ของเราเลยครับผมคำถามแรกของเราในวันนี้ออกมาจาก The MVP นะครับผมนะก็จะมีคำถามว่าพี่ครับผมอยากจะถามเรื่อง PG ของเกียร์ครับใน GPT 01อะครับคือว่าเทคมันบอกว่าถ้ามีตัวมันอยู่ในดรอปโซอยู่แล้วตอนที่มันลงมากาดนะจะได้หงายแดม1ถ้าเช่นมี2ใบในดอบโซมันจะได้หงายแดม2ใบไหมครับโอเคครับผมก็ขอบคุณกับคำถามของน้อง The MVP มากนะครับนะในคำถามนี้นะครับผมนะ PG นะครับหรือว่า PGG ที่ออกใหม่นะครับในช่วงตั้งแต่ภาค G ขึ้นไปนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เรียกเอามาช่วยการหรือว่าป้องกันได้เป็นอย่างดีนะครับผมนะโดย PG พวกนี้นะครับนะพี่จะขึ้นรูปให้ดูปึ้งนะครับนะก็ต่างๆนานาจะมีของหลายๆแคนออกมาพี่ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีทุกแคนนะครับและที่น้องถามมานะครับว่าสมมุติว่าเราการ์ดปุ๊บเราจะได้หงายแดมนะครับนะน้องต้องทำความเข้าใจกันสมัยก่อนนะครับกับการการ์ด PG นะครับผม PGG นะครับพี่ขอเรียกคำนี้ละกันนะครับ PG เนี่ยถ้าน้องเอามาป้องกันเป็นครั้งแรกน้องยังไม่ได้หงายแดมนะครับแต่ว่าน้องต้องมีการ์ดมัน1ใบในหลุมนะครับหรือในดรอปโซนั่นเองพอน้องเอามาป้องกันเป็นครั้งที่2ครับถ้ามันมีการ์ดตัวเองอยู่ในดรอปโซสามารถหงายแดมได้1แต่น้องถามว่าถ้ามันเกิดมี2ใบในดรอปโซจะหงายแดมได้2มั้ยนะครับผมต้องบอกเลยว่ายังไงก็ได้แค่ใบเดียวครับเพราะเราป้องกันแค่ใบเดียวนอกจากสวัสดิ์เทิร์นนั้นนะครับนะน้องเจอไดเมนชั่นโอ้โหเดี๋ยวมันเตะการ์ดได้น้องปา PG 2ใบเสร็จปุ๊บและทิ้งนะครับนะอย่างนั้นก็คือทำให้มันหงายแดมได้2เพราะเรากาด2ครั้งนะครับนะเอาง่ายๆครับผมถ้าน้องกาดด้วย PG แล้วมี PG ในดรอปโซอยู่แล้วใบนึงได้หงายแดมแน่นอน1ใบนะครับผมนะก็ขอบคุณนะครับกับน้อง The MVP นะครับคำถามที่2ของเราในวันนี้นะผมนะมาจากน้องโคโนดากอนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่านะครับนะเกียร์กุยนั่นเองนะครับมีคำถามว่าพี่ครับสกิลเคออสถ้าฝ่ายตรงข้ามปลดล็อก2ใบเราสามารถโซบาร์ส1ยิงได้1หรือ2ครับแล้วจั่วได้กี่ใบนะครับนะก็คำถามนี้ครับขอบคุณน้องโคโนดากอนเกียร์กุยมากนะครับนะคำถามนี้จริงๆเป็นค่อนข้างคำถามเก่านะครับแต่ว่าในอนาคตอีกไม่นานนะครับอาจจะมีตัว Chaos Breaker นะครับออกมาให้เล่นอีกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมีของอะไรต่างๆนานาออกมาให้มันเล่นนะครับกับคำถามนี้นะครับซึ่งมันเป็นคำที่ว่าค่อนข้างคลาสสิกนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับ Chaos Breaker มีสกิลนะครับที่เป็นสกิล Limit Break 4นะผมเมื่อฝั่งตรงข้ามถูกอันล็อกนะครับเราสามารถโซบาร์ส1นะครับและรีทายฝั่งตรงข้ามที่ตัวที่กำลังจะอันล็อกได้แล้วเราก็ทำการจั่วนะครับแต่เนื่องด้วยสกิลนี้ครับนะน้องๆหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่อย่างนั้นถ้าสมมติเขาอันล็อก5ใบผมโซบัส1ยิง5ใบเลยหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนนะครับผมนะการอันล็อกนั้นมันเกิดขึ้นทีละตัวครับพอเกิดขึ้นทีละตัวเนี่ยนะครับถึงมันจะเกิดพร้อมกันแต่มันนับทีละ1ลองทำที่5นะครับน้องสามารถโซบัสปุ๊บยิงได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะพี่ไม่มีของเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เช่นเคยนะครับนะพอขึ้นปุ๊บนะครับจัวก็ได้แค่ใบเดียวเท่ากับว่าถ้าน้องมีตัวอันล็อก5ใบน้องก็ต้องโซบาร์5เพื่อรีทายเรียกาดฝั่งตรงข้าม5ใบและจั่ว5นะครับถ้ามี3ก็ต้องรีทาย3และจั่ว3นั่นเองนะครับผมนะก็ขอบคุณน้องโคโนดากอนเกียร์กุยมากนะครับผมสำหรับคำถามที่2ของเราในวันนี้มาถึงคำถามที่3ของเราในวันนี้นะครับผมนะที่น้องๆส่งกันเข้ามานะครับกับการสงสัยสกิลต่างๆนะครับนะคำถามที่3นี่ผมมาจากน้องชลภัทรนะครับผมนะมีคำถามว่าพี่ครับผมเกเนเจอร์ครับถ้าสกิลมันบอกว่าพลังถึง 20,000 แล้วจะมีสกิล1ขึ้นห้ามป้องกันมันรวมบูสต์ด้วยหรือเปล่าครับหรือมันนับแค่พลังตัวที่ถูกส่งสกิลให้ครับอ้อโอเคนะครับผมกับคำถามนะครับคุณคำถามกับน้องชลภัทรมากนะครับนะต้องบอกก่อนว่านะครับเกเนเจอร์นะครับกับสายใหม่นี่เรียกได้ว่าปั๊มพลังกันอย่างป่าเถื่อนนะครับพอพลังถึงเส้นปุ๊บนะครับที่เขากำหนดไว้ 20,000 หรืออะไรก็ตามนะครับจะทำการ
เกิดเทคตามมาค่อนข้างมากมายนะครับไม่ว่าจะจั่วก็ดีนะผมหรือว่า1ขึ้นห้ามกาดก็ดีอนาคตนี่ก็ยังมีเกี่ยวกับสกิลพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนะและที่น้องเขาถามมานะครับนะว่ามันรวมบูทด้วยหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยนะครับมันรวมบูทนะครับถ้าข้างหลังบูทให้ข้างหน้านะครับมันก็จะพลังถึงแน่นอนนะครับนะอย่างเช่นนะครับน้องมีตัวบูท 8,000 ข้างหน้าเรายืน 9,000 นะครับปกติจะบูทเป็น 17,000 ถ้าน้องโดนชี้พลังอีก 4,000 ปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็น 21,000 แล้วทำให้1ขึ้นห้ามกาดห้ามจั่วอะไรอย่างนี้นะครับตามเทคไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็จะสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นเกตเนเจอร์เนี่ยจะรวมบูทนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นไดเมนชั่นนะครับไดเมนชั่นเนี่ยจะเป็นแคนนึงที่บางสายนะครับผมจะไม่รวมบูทนั่นเองนะครับทำให้มันมีข้อแตกต่างกันที่ตรงนี้นะครับผมนะแต่ก็อย่าลืมครับว่าเกตเนเจอร์นี่รวมบูทได้นะครับก็ขอขอบคุณน้องชลพัฒน์มากผมกับคำถามนี้ครับผมมาที่คำถามข้อที่4ของเราในวันนี้นะผมก็เรียกได้ว่าเป็นคำถามนึงที่ยาวมากนะครับผมนะก็ที่คำถามเข้ามาจากน้องธนวัฒน์นะครับผมนะถามว่าพี่ครับผมถ้าผมมี5ดาเมจแล้วผมสไตล์เป็นโอเมก้ารูปเกนดีออสแล้วคอรีเวิร์ส4ใบใช้สกิลของโอเมก้ารูปเลยผมจะได้ล็อกฝ่ายตรงข้ามแค่4ใบโอเมก้าใช่ไหมครับแต่ถ้าคอโคเดสดากอนแล้วใช้สกิลล่าฝ่ายตรงข้ามเข้ามาล็อกเพิ่มจากหลังจากใช้สกิลของโอเมก้าลูปไปแล้วการ์ดใบนั้นจะติดโอเมก้าล็อกไหมครับก็ต้องขอบคุณนะครับน้องชนวัฒน์มากนะครับที่ถามคำถามข้อที่4ของเราเข้ามาในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่านะครับตอนแรกพี่ก็ไม่รู้คำตอบข้อนี้เหมือนกันนะครับนะก็โอเมก้านะครับเป็นตัวนึงที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆนะครับกับสายของลิงโจ๊กเกอร์และสายสตาร์เวเดอร์นะครับนะเรียกได้ว่ามีการที่แบบว่าเป็นการปิดเกมโดยไม่ต้องถึง6แดมนะครับในครั้งแรกๆของแวนการ์ดเลยก็ว่าได้นะผมและในช่วงภาค G นะครับโอเมก้าก็ยังออกสไตล์เป็นโอเมก้ารูปนะครับออกมาให้เล่นกับโอเมก้าเกนดีออสนั่นเองนะครับสำหรับคำถามที่น้องถามเข้ามาเนี่ยถ้าน้องบอกว่าถ้าเรา5แดมปุ๊บนะครับแล้วเราคอรีเวิร์ส4ตัวถ้าเท่ากับว่ากดสกิลโอเมก้าลูปปุ๊บจะล็อกเขาได้แค่4ใบแล้วถ้ามันเหลือช่องนึงเนี่ยเราอยากจะเวอร์เอ็นนะครับเราใช้สกิลของพวกโคเดสนะครับหรือลากมาล็อกอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้มันกลายเป็นสถานะโอเมก้าไหมนะครับจากที่พี่ไปสอบถามมานะครับเขาบอกกันว่าจะกลายเป็นสถานะโอเมก้านะครับผมเนื่องด้วยจากว่านะครับมันบอกว่าในเทิร์นการที่ถูกล็อกทุกใบกลายเป็นสถานะโอเมก้ามันจะกลายเป็นเหตุผลเดียวกับตัว Dark Zodiac นะครับผมที่สามารถในเทิร์นที่มันทำการรีเจียนในเคาน์เตอร์บาร์1นะครับการ์ดทุกใบที่ถูกล็อกในเทิร์นนั้นจะกลายเป็นโอเมก้าทั้งหมดก็น่าจะเป็นในเหตุผลเดียวกันนะครับที่เรียกได้ว่าการล็อกเนี่ยกลายเป็นโอเมก้านะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าก็คงต้องเป็นโคเดสตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่จะลากลงมาล็อกได้ถ้าอย่างเช่นตัวอื่นเนี่ยเขาเลือกช่องเองเขาอาจจะไปทับยูนิตที่มีอยู่แล้วนะครับผมทำให้ค่อนข้างล็อกลำบากเหมือนกันก็ขอบคุณน้องธนวรรณมากนะครับที่สำหรับคำถามข้อนี้ครับผมมาที่คำถามข้อสุดท้ายครับของเราในวันนี้กับคำถามที่5นะครับผมนะขอขอบคุณก่อนเลยนะครับกับเลสน้องเลสเฟมแชนแนลนะครับผมนะมีคำถามว่าพี่ครับสรุปบาร์เตอร์ดาร์กที่ชื่อเต็มว่าบาร์เตอร์ดาร์กรีเวนเจอร์อาบิสหรืออาบทครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับนะกับบาร์เตอร์ดาร์กรีเวนเจอร์นะครับนะก็นะครับปกติมันชื่ออาบิสนะครับผมนะแต่ถ้าน้องจะเรียกอาบทนะครับมันจะกลายไปอยู่ในอาสมนะครับมันจะเป็นอารมณ์ที่เรามาเรียกกันว่าอาบทนะครับนะก็เท่ากับว่ามันชื่ออาบิสครับผมนะโอเคและที่น้องเขียนมาว่าอาบิสน้องก็สะกดผิดนะครับผมนะก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ถามเข้ามานะครับขอบคุณน้องเรสเฟมชาแนลมากผมที่ถามเข้ามาในวันนี้ครับผมก็จบแล้วนะผมกับ5คำถามของเราเลยนะครับในวันนี้ที่มีน้องๆถามเข้ามานะครับนะแล้วก็บางคำถามนะครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับแต่ว่าได้ไม่ได้เอามาออกอากาศนะครับในช่วงฮะอะไรนะของเราเนื่องเลยว่าน้องๆไม่ใส่แฮชแท็กนะครับตามที่พี่เขียนนี่เลยว่าฮะอะไรนะนะครับผมถ้าน้องๆใส่แฮชแท็กเหมือนน้องๆทั้ง5คนนะครับที่ใส่แฮชแท็กมาเนี่ยรับรองว่าคำถามน้องๆนะครับจะได้มาออกในรายการฮะอะไรนะแน่นอนนะครับถ้าพี่เห็นว่ามีประโยชน์นะครับกับน้องๆคนอื่นนะครับผมนะคือขอบคุณมากแล้วกันนะครับผมที่มาติดตามในวันนี้นะครับอย่างเช่นเคยนะครับนะให้ชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์แท็บ Channel ผมจะมีคลิปฮะอะไรนะให้ดูอีกแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยก็ขอบคุณร้าน CJR ไม่กับพาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปฮะอะไรนะนะผมในสัปดาห์หน้าหรือจะเปลี่ยนกับท็อป5ครับผมในโอกาสต่อไปผมสวัสดีครับ